สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและนี่คือคลิป TST 7.5 แพทใหม่ล่าสุด 12.21 ครับโดยไปนี้นะครับจะเข้าในวันพฤหัสที่จะถึงนี้เลยแล้วก็จะเป็นแพทที่ใช้ในการแข่งทัวร์นาเมนต์ TFT ของเมืองนอกนะครับประเทศไทยเราอาจจะยังไม่มี TFT ทัวร์นาเมนต์ตอนนี้ด้วยซ้ำเอาเป็นว่าก็มาดูกันนะครับว่าแพทนี้จะมีอะไรกันบ้างที่จะเปลี่ยนแปลงการเล่นของพวกเราแต่ขอสปอยล์ล่วงหน้าไว้เลยครับจากนาทีของคลิปนี้เลยคลิปนี้นะครับจะสั้นเพราะว่าแพทนี้นะครับจะเป็นแพทเล็กๆเพราะว่าทางทีมงานเขาน่าจะไม่ปรับอะไรมากเกินไปก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งทัวร์นาเมนต์ TFT นะครับมาดูเผ่าและคลาสกันครับมีเผ่าเดียวหรือคือคลาสเดียวนะครับเป็นพลปืนใหญ่อีกแล้วไม่เนิร์ฟก็บัฟแต่แพทนี้นะครับเป็นบัฟโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ลูกกระสุนของการโจมตีครั้งที่5ที่มันจะกระเด็นออกมานะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีจากพลังโจมตีพื้นฐานที่พลปืนใหญ่4ถึง 300% แล้วก็พลปืนใหญ่5นะครับถึง 500% เลยทีเดียวเพราะในปัจจุบันนะครับเราไม่ค่อยได้ไปกันเท่าไหร่แล้วที่ผ่านมาก็แบบมีคอมไอ้เนี่ยปีการเฟรีออสที่แบบแชร์สีกันทำให้พลปืนใหญ่แม่งโกงเวอร์มากๆหลังจากโดนเนิร์ฟไปก็ไม่ได้เห็นมาเลยนะครับส่วนพลปืนใหญ่6นะครับก็สามารถทำได้โดยการใส่น้องลมซี่ที่เป็นพลปืนใหญ่นั่นเองก็จะไปแต่6ได้ก็โดนเนิร์ฟมาเหมือนกันเมื่อนานมาแล้วแพทนี้นะครับก็เลยทำการบัฟขึ้นมาอีกสักครั้งเพื่อที่จะทำการเปิดโอกาสในการเล่นคอมนมซีพลปืนใหญ่นั่นเองนะครับต่อมามาดูแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนก็มีเล็กน้อยแต่ว่าดูสำคัญนะครับจากตัวแรกคาร์มาโดนอีกแล้วครับแต่ทุกคนครับมาดูที่ตัวเลขกันก่อนว่ามันจะช่วยได้ไหมคาร์มานะครับแพทที่แล้วโดนแค่20ลบมา20ก็คือดาเมจสเปลที่420เหลือแค่400แพทนี้ก็ลบอีก20นะครับดูว่าจะพอหรือเปล่าแต่ว่าที่1ดาวนะครับโดนดาเมจหายไป10อันนี้ก็คือเป็นสกิลของนางที่จะใช้สกิลออกมาเนาะแล้วก็ที่คาม่า2ดาวนะครับหายไป15ก็คือโดนลดไป10ที่1ดาว15 2ดาวแล้วก็ที่20 3ดาวมันจะพอหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่านางค่อนข้างเก่งเวอร์มากพอสมควรก็คือเป็นตัวท็อปเมตาปัจจุบันเป็นตัว1บาทที่อาจจะสามารถชนะคอมได้หลายคอมเกือบทั้งเกมเลยทีเดียวลดแค่แบบนิดเดียวด้วยสลับแพทนี้นะครับต้องมาดูกันว่าจะพอหรือเปล่าสลับคาม่าต่อมาการประสูน้องรักนะครับได้รับบัฟอีกครั้งเป็น2แพทติดเลยโดยการเพิ่มพลังดาเมจนะครับของสกิลที่โดนศัตรูตัวแรกแล้วก็ศัตรูตัวต่อๆมาเพิ่มขึ้นที่2ดาวแล้วก็3ดาวครับเพิ่มค่อนข้างน้อยเหมือนกันแต่ว่าที่3ดาวเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับการโดนศัตรูตัวแรกก็คือเพิ่มขึ้นมา25ทำให้นะครับลักลีโลก็คือจะเล่นเป็นโดนดารา5เล่นกับลักหรือว่าลักเป็นเมจ5อาจจะกลับมาเล่นได้ดีขึ้นอีกครั้งนึงก็ได้นะครับเปิดโอกาสให้ในทัวร์นาเมนต์อาจจะมีคนหยิบคอมโดนดารามาเล่นก็เป็นได้ต่อมาเป็นน้องนมซี่นะครับได้รับบัฟไม่ได้โดยตรงนะครับก็คือจะรับบัฟที่ลูลูแทนก็จะเป็นนมซี่ปราดจะได้รับบัฟไปเราจะเป็นการบัฟเป้าหมายของลูลูนะครับจะสามารถทาร์เก็ตได้ทั้งหมด3เป้าหมายแล้วจากตอนแรกทาร์เก็ตแค่2ก็คือเวลาลูลูใช้สกิลนะครับตัวที่นมซี่เสกมาเนี่ยจะทำการเพิ่มการโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่ากับจะทำการเสกให้ศัตรูนะครับกลายเป็นมังกรตัวน้อยๆทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้จากตอนนี้นะครับก็จะกลายเป็น3เป้าหมายเลยทีเดียวอาจจะสามารถพิชนะก็เป็นได้เป็นการบัฟนมซี่ปราดแบบทางอ้อมครับผมแต่ทางตรงนะครับมีตัวนี้เลยครับนูนะครับได้รับบัฟอีกครั้งและค่อนข้างเยอะด้วยนะครับโดยการเพิ่มพลังเวทตอนมันกัดที่1ดาวแล้วก็2ดาวครับผมทำให้ตอนนี้นะครับได้นูนูมา1ตัวหรือว่า2ตัวถ้าเป็นอารมณ์มังกรก็จะสามารถกัดได้ดีขึ้นด้วยนะฮะอาจจะไม่เท่าแต่ก่อนแต่ก็คือเริ่มมีแววจะกลับมาแล้วงับแล้วก็มีการเพิ่มนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนที่กัดถ้าเลือดตัวเองสูงสุดนะครับเพิ่มเป็นพลังเวทเพิ่มอีก 50% เลยทีเดียวทำให้เป็นตัวที่ดูน่ากลัวและอาจจะกลับมาก็เป็นได้ครับแต่ว่าถ้าเทียบกับแต่ก่อนที่นูนูแบบจะการเป็นความเสียหายจริงอะไรประมาณนี้อาจจะยังสู้ไม่ได้แต่ว่าณตอนนี้อาจจะเพิ่มพลังเวทค่อนข้างมากพอแต่การเป็นตัวท็อปเมตาถ้าเป็นนูนูนักลมังกรอีกครั้งก็เป็นได้ครับถือว่าส่งลา TFT 7.5 ด้วยนูนูได้เลยทีเดียวแล้วก็มาส่งลาพร้อมกับไซย่านะครับก็คือไซย่านะครับจะได้เปอร์เซ็นต์โบนัสเวทนะครับตอนที่กระตุกนกเข้ามาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีสเกลเพิ่มขึ้นเป็น 30% ที่สายา3ดาวเลยทีเดียวสายาโดนเนิร์ฟมาที่ผ่านมาก็โดนมันเลื่อยทีละนิดนะครับจนเล่นยากพอสมควรปัจจุบันได้รับบัฟมาก็ดูค่อนข้างดีแต่ว่าก็แค่ 2% เองที่1ดาวกับ2ดาวอาจจะทำให้สายาเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันนะครับสายาค่อนข้างแพ้คอมมังกรแพ้มังกรเขียวม่วงแพ้คอมขามาค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวอาจจะไม่พอด้วยซ้ำนะครับในการทำให้สายากลับมาได้แต่ว่าสายาในตอนนี้สำหรับผมจะเป็นคอมเอเทียที่อยู่ยาวๆเลยครับต่อมาโซลกาดนะครับไม่ได้มีการปรับอะไรมากมายเลยนอกจากว่ามีการบอกว่าหลังจากนี้นะครับเวลาเล่นในเกมจะมีการเพิ่มตัวเล่นนะครับบอกว่า
โซลกานะครับจะทำการไล่ดาวออกมากี่ดวงนั่นเองแชมเปี้ยนกับเผ่าและคลาสมีแค่นี้แหละครับเป็นแพ็คที่เล็กมากๆอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์มันจะใกล้เข้ามาละเขาไม่ควรจะปรับอะไรมากขึ้นอันนี้ถือว่าดีเรามาดูไอเทมกับออเมนกันดีกว่านะครับจับรวมกันเลยตามที่เห็นนะครับที่วงเล็บเรียนเดียนก็คืออันนี้จะเป็นไอเทมแสงทั้งหมดเลยเราจะมาดูอันที่หลักๆแล้วกันนะฮะจะมีลาวิสเปอร์นะครับจะมีการเพิ่มโบนัสคอร์จบตีถึง 35% เลยทีเดียวมีการเนิร์ฟโปรเจคเตอร์วาวนะครับก็คือโล่เหลือแค่3วินาทีแล้วก็เปอร์เซ็นต์เกาะแล้วก็กันเวทที่จะเพิ่มขึ้นก็มีแค่30เท่านั้นเองถือว่าเป็นการโละทิ้งโปรเจคเตอร์วาวเต็มที่เลยเนาะเพราะว่าไอเทมชิ้นธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่แห่งแสงเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ใช้กันละเพราะมันโคตรไม่ดีเลยตอนนี้แบบแสงก็ดูจะค่อนข้างไม่ดีต่างกันไปครับถ้าเทียบกับไอเทมแสงอื่นที่คุณสามารถหยิบได้อย่างควิซิเวอร์นะครับโบนัสคอร์จบตีเพิ่มขึ้น 60% เลยทีเดียวรีเดมชั่นมีฮิลมากขึ้นแล้วก็มีสตาติกชีฟนะครับก็คือสตาติกชีฟสีทองจะเพิ่มโบนัสคอร์จบตีถึง 30% เลยทีเดียวแล้วก็มีซันไฟนะครับที่จะเพิ่มโบนัสเลือดเหลือแค่200เท่านั้นบอกว่าจะพูดอันที่สำคัญเอาจริงกูพูดเกือบหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็มีออกเมนนะครับมีบิลดิเฟรนซ์1 2 3นะครับได้รับบัฟหมดเลยสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับถ้าในเกมคุณหยิบบิลดิเฟรนซ์มา1หรือ2หรือ3ไปแล้วมันจะไม่ดรอปอันอื่นมาให้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณหยิบบิลดิเฟรนซ์3ไปคุณจะไม่มีโอกาสได้บิลดิเฟรนซ์1กับ2ในเกมนี้อีกเลยเขาไม่ต้องการให้เราหยิบออกเมนอันนี้มาสแต็กกันนะครับเพราะว่ามันจะโคตรโกงแบบเวอร์ไปเลยก็เลยแผนนี้นะครับมีการบัฟแบบแยกไปเลยทำให้นะครับคุณสามารถใช้ประโยชน์จากในบิลดิเฟรนซ์อันเดียวที่คุณจะเล่นในเกมนั้นให้ได้มากที่สุดมีคลัตเตอร์มายนะครับที่ถ้าบอร์ดคุณเต็มไม่ใช่บอร์ดสิถ้าแบบเบนช์คุณเต็มกองด้านหลังอะถ้าคุณเต็มปุ๊บจะทำการเพิ่ม EXP อันนี้เขาเช็คเขาว่ายูนิตแกรนเทดอันนี้ผมไม่เข้าใจเขาอาจจะเขียนผิดเป็น EXP ที่เพิ่มให้จาก3เป็น2หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะฮะเพราะว่าผมรู้ว่าคลัตเตอร์มายทำอะไรได้แต่ว่าเขาเช็คเขาว่ายูนิตแกรนเทดอาจจะเป็น EXP นะครับเพิ่มจากแค่3หรือแค่2เท่านั้นPreparation นะครับทั้ง1 2และ3เลยมีการโดนเนิร์ฟนะครับมีการโดนเนิร์ฟเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีแล้วก็พลังเวทที่เพิ่มทั้งในโหมดธรรมดาแล้วก็ไฮเปอร์โรครับมีออเมนต์ของโดนาลานะครับ Protector of the Cosmos เปอร์เซ็นต์โลนะครับต่อไอเทมที่ส่วน1ชิ้นที่โดนาลาใส่อยู่เพิ่มขึ้นจาก30นะครับเป็น35จะเป็นโลขาวที่จะเพิ่มขึ้นให้ทั้งแพทนี้นะครับก็ยังมีการแก้บั๊กอีกเพิ่มเติมนะครับบั๊กค่อนข้างน่าจะสำคัญนะฮะอย่างโรสทอนเวสนะครับก็คือเกาะสะท้อนแบบแสงเขาบอกว่ามันจะสามารถกันเปอร์เซ็นต์คริหรือว่าดาเมจคริทั้งหมดได้แล้วจากตอนแรกที่ผ่านมาเล่นกันทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ 75% เท่านั้นเองแปลว่าที่ผ่านมาใครหยิบนี่คือโคตรไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าถ้าแบบมันควรจะกันดาเมจคริได้เนี่ยมันอาจจะแบบเห็นความแตกต่างเลยถ้าแบบที่ผ่านมาติดบั๊กการเป็นการแค่ 75% นี่ผมว่าเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยมีการแก้บั๊กไฮเปอร์โลนิดนึงนะครับแล้วก็มีการแก้บั๊กที่ค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันก็คือซีซีล็อตนะครับหรือว่าไอเทมปูม่วงจะสามารถยั่วยุศัตรูตอนเริ่มเกมอย่างถูกต้องได้แล้วที่ผ่านมาคือมันไม่ยั่วยุเลยหรอวะแต่จริงก็คือถ้าใครออกปูม่วงนะครับหรือซีซีล็อตจะไม่ค่อยสนเรื่องการทานศัตรูตอนเริ่มเกมอยู่ละจะสนแค่เรื่องปูซะมากกว่าแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็งงอยู่ว่าเออใส่ซีซีล็อตทำไมมันดูแบบไม่เป็นเลงตัวที่ใส่มาเลยวะที่เหลือก็มีการแก้บั๊กเล็กน้อยเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดนี้คือ TFT 12.21 นะครับแพทก่อสุดท้ายของ 7.5 แล้วนะครับนั่นหมายความว่าแพทต่อไปนะครับ 12.22 จะเป็นแพทที่น่าจะปล่อยผีนะฮะก็คือพอแบบแพทสุดท้ายของ 7.5 แล้วเนี่ยจะมีการแบบปรับนู่นปรับนี่เพิ่มให้แบบทุกอย่างเวอร์ไปหมดเลยเพราะว่าถ้า2อาทิตย์ผ่านไปแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ TFT Set 8แล้วครับทุกคนครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายของ TFT Set นี้แล้วฮะเร็วนะผมว่าทำไมมันรู้สึกมันเร็วจังวะหรือว่าเราเล่นกันมานานแล้วเตรียมตัวพบตัวละครใหม่นะครับมากมายแล้วก็เผ่าใหม่มากมายจะเป็นธีมอะไรนะครับผมทำการเดาๆไว้แล้วในคลิปที่ลงไปแล้วนะครับว่า TFT Set 8เป็นธีมอะไรได้บ้างไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังทำพาร์ทไม่เสร็จนะครับหรือว่าจะปั่นแรงอยู่ก็รีบนะครับคุณเหลือเวลาอีกเอาจริงไม่ถึง1เดือนแล้วด้วยซ้ำเตรียมตัวเต็มใจนะครับเตรียมการรอเซต8ได้เลยใครที่ต้องการติดตามเซต8นะครับข้อมูลทั้งหมดข่าวลือทั้งหมดติดตามได้ที่ช่องนี้เลยนะครับช่อง Savo กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ